ทนายตั้มโพสต์แล้วหลังทิพย์คีตพัฒน์ปรึกษาเอาผิดต้นเรื่องข่าวปลอมอดีตนางเอกสาวทิพย์คีตพัฒน์อันติมานนท์ล่าสุดกลับมาประเทศไทยแล้วพร้อมดำเนินคดีจัดการคนปล่อยข่าวปลอมคลิปปลอมพร้อมยืนยันไม่เคยมีการซื้อหรือมีการแบล็คเมล์คลิปหลุดใดๆทั้งนั้นและล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังได้เคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพร้อมดำเนินคดีข่าวปลอมคลิปปลอมเมื่อคืนนี้ผมกำลังจะบินไปทำสัญญาให้ลูกความที่ฝรั่งเศสคุณจิ๊บทีตพัฒน์ได้รีบกลับจากอเมริกาเพื่อมาหาผมก่อนเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยปรึกษาเรื่องที่มีสื่อออนไลน์กุเรื่องและพยายามโยงคุณจิ๊บกับข่าวคลิปหลุดซื้อบริการทางเพศแล้วโดนแบล็คเมล์ซึ่งไม่มีมูลความจริงเพราะไม่มีคลิปอยู่จริงและคุณจิ๊บอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกามา3เดือนแล้วข่าวดังกล่าวทำให้คุณจิ๊บเสื่อมเสียโดยให้ดำเนินคดีผู้ใช้ TikTok ต้นเรื่องและคนที่แชร์หรือคอมเมนต์ในทางเสียหายผมได้มอบหมายให้ทนายความในสำนักงานซิตราลอเฟิร์มพาคุณจิ๊บแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปครับฝากประชาชนที่ติดตามข่าวคลิปที่พวกเว็บโป้เอารูปคุณจิ๊บไปกล่าวอ้างผมได้ตรวจสอบด้วยตนเองแล้วเป็นการนำคลิปโป้อื่นมาใช้ไม่ใช่คุณจิ๊บแน่นอนครับ